เชอร์รี่คิวคิวไอศกรีมพีชอีดิชั่นใหม่รุ่นพิเศษสีชมพูเอาใจสาวๆจ่อเปิดตัวที่จีนเชอร์รี่คิวคิวไอศกรีมพีชอีดิชั่นใหม่รถยนต์ไฟฟ้าคันจิ๋วรุ่นพิเศษเตรียมวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีนเร็วๆนี้ชูจุดเด่นด้วยตัวถังภายนอกสีชมพูสุดหวานแหววพร้อมห้องโดยสารแบบ3ที่นั่งที่ถูกเปลี่ยนบอร์ดแถวหน้าให้กลายเป็นที่วางเท้าขนาดใหญ่คาดราคาจำหน่าย 49,990 หยวนหรือประมาณ 260,000 บาทเชอร์รี่นิวที่เผยภาพล่าสุดของรถยนต์ไฟฟ้าเชอร์รี่ QQ Ice Cream Peach Edition รุ่นพิเศษใหม่ซึ่งก่อนหน้านี้เคยถูกนำมาจัดแสดงในงานเฉิงตูมอเตอร์โชว์เมื่อปี2021ที่ผ่านมาโดยรถรุ่นนี้ถูกตั้งเป้าเน้นจับกลุ่มลูกค้าผู้หญิงโดยเฉพาะด้วยการเลือกใช้ตัวถังภายนอกสีชมพูตัดกับหลังคาสีขาวช่วยเพิ่มความน่ารักเสริมความแปลกตาด้วยฝาครอบล้อสีขาวที่ถูกตกแต่งด้วยลายการ์ตูนดูไม่ซ้ำใครขณะที่ห้องโดยสารก็ดูน่ารักไม่แพ้ภายนอกด้วยการติดตั้งตัวต่อรูปการ์ตูนลงบนแผงคอนโซลด้านหน้าแถมยังติดตั้งเบาะนั่งแบบควีนซีทที่เปลี่ยนเบาะนั่งฝั่งผู้โดยสารด้านหน้าให้กลายเป็นที่วางเท้าขนาดใหญ่ซึ่งเดาว่าที่มาของชื่อควีนซีทอาจเป็นเพราะผู้โดยสารสุภาพสตรีสามารถนั่งยืดขาสวยๆได้ราวกับเป็นราชินีนั่นเองซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสบายในการโดยสารแล้วยังช่วยเพิ่มพื้นที่ภายในห้องโดยสารให้โปร่งโล่งมากยิ่งขึ้นขุมพลังจะยังคงเหมือนกับรุ่นปกติด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด20กิโลวัตต์ประมาณ27แรงม้าพร้อมแบตเตอรี่แบบลิเธียมฟอสเฟตที่ให้ระยะทางขับขี่ประมาณ170กิโลเมตรต่อการชาร์จแต่ละครั้งเหมาะสำหรับเน้นใช้งานในเมืองเป็นหลักขณะที่ราคาจำหน่ายของ Chery QQ i3 รุ่นปกติอยู่ที่ 39,900 ถึง 49,900 หยวนหรือประมาณ 250,000 ถึง 260,000 บาทส่วนรุ่น Peach Edition คาดว่าจะมีราคาใกล้เคียงกับรุ่นท็อปสุดอยู่ที่ประมาณ 260,000 บาทนั่นเองสนับสนุนโดย You Car Wash Caramosal H และสู่ Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H โทร0879553905หรือ Line ID @ You Car Wash